มันมีข่าวออกมานะคะในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองบอกว่าพายุเนี่ยถล่มซุ้มเฉลิมพระเกียรติพังทับนักเรียนสาหัสเลยเขาบอกว่าจังหวัดพิจิตรนะคะพายุฝนลมกันโชกแรงพัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนี่ยพังถล่มทับร่างของนักศึกษาปวส.เจ็บสาหัสที่จังหวัดพิจิตรนะคะในเวลาเย็นเวลาประมาณ 5:00 น.นะคะของวันที่15พฤษภาคมได้เกิดพายุฝนพัดถล่มลมกันโชกอย่างรุนแรงนานกว่า30นาทีทำให้คานนะคะซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่ที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้ก่อสร้างเอาไว้ในบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข115สนะขออภัยนะคะสายเมืองพิจิตรได้มุ่งหน้าเข้าไปที่อำเภอสามงามบริเวณตลาดราชรสนะคะในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะคะได้พังคลื่นลงมาถล่มลงมาแล้วก็ไปทับรถจักรยานยนต์พังเสียหายทั้งคันเลยส่งผลให้นายวสุพลนะคะนักศึกษาในชั้นปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่ว่ากำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านซุ้มดังกล่าวทำให้ถูกโครงเหล็กนะคะที่พังถล่มลงมาได้ทับบริเวณร่างกายนะคะศีรษะหลายแห่งบาดเจ็บสาหัสนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยกู้ชีพกู้ภัยไปให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพิจิตรโดยเพื่อนผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาได้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าลมพายุเนี่ยพัดกระโชกนะคะพัดกระโชกอย่างรุนแรงคานโครงเหล็กซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานความรุนแรงของลมพายุได้จึงล้มลงมาทับรถจักรยานยนต์ของเพื่อนตนเองนะคะแล้วโครงเหล็กเนี่ยยังฟาดเข้ากับเพื่อนของตนด้วยนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาบอกสำหรับซุ้มเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนะคะเป็นการก่อสร้างนะคะเป็นการสร้างแบบชนิดที่เรียกว่าคล่อมถนนทั้ง4เลนเลยนะสายเมืองพิจิตรอำเภอสามงามและเมื่อพังถล่มลงมานะคะจึงกีดขวางการจราจรทั้งขาเข้าขาออกทำให้สภาพการจราจรเนี่ยติดขัดอย่างหนักทั้งขาเข้าตัวเมืองพิจิตรแล้วก็ขาออกไปอำเภอสามงามรวมทั้งกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรารายงานให้ฟังถามว่าทำไมเราถึงรายงานนะคะก็คืออย่างที่บอกเลยว่าเห็นไหมคะว่าเนื้อข่าวเขาอธิบายว่ามันเป็นการสร้างคร่อมยาวทั้งหมดถนน4เลนทีนี้คุณเห็นไหมคะว่าในการสร้างแบบนี้แสดงว่ามันต้องใหญ่แล้วมันต้องหนักมากแล้วคุณดูแล้วกันว่าคร่อมไปถึง4เลนอ่ะมันจะใช้น้ำหนักมหาศาลขนาดไหนแล้วมันต้องต้านแรงขนาดไหนนี่ถามนิดนึงนะว่าในการที่คุณสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแล้วคุณบอกว่ามันเป็นเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วใช้งบมหาศาลแล้วไปสร้างคร่อม4เลนไว้แบบนี้ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นประโยชน์นี่ถามนิดนึงว่าประโยชน์ในวันนี้คืออะไรในการที่ล้มลงมาทับนักศึกษานี่ถามนิดนึงว่าถ้าเป็นครอบครัวคุณเป็นสามีคุณเป็นลูกชายคุณเป็นลูกสาวคุณแล้วเขาไปทำงานแล้วเจอทับแบบนี้แล้วสมมติว่าไม่มีชีวิตเหลืออยู่นี่ถามนิดนึงคุณจะจงรักภักดีต่อสถาบันไหมคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่ make sense อ่ะคุณสร้างทำไมอ่ะคร่อมไป4เลนแล้วมันหนักมากนะแล้วในเคสเนี้ยไม่ได้เป็นเคสแรกมีหลายครั้งเลยที่พายุถล่มแล้วทำให้ไอ้ป้ายไอ้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมันถล่มลงมาเพราะมันหนักเพราะคุณเอาอะไรไปพะเอาป้ายเอาตุ้มเอาอะไรไม่รู้ไปติดเพื่อให้ความสวยงามอะไรเนี่ยแล้วมันก็พังคลื่นลงมาแล้วประชาชนเนี่ยซวยมีถามนิดนึงถ้าเขาไม่รอดชีวิตอ่ะใครจะรับผิดชอบถูกไหมคะคุณไปสร้างไว้เพื่ออะไรเราไม่เข้าใจละลายงบหรอแล้วสร้างคล่อมไป4เลนแล้วถ้ามันทับลงไปเนี่ยคิดคุณคิดดูแล้วกันว่ารถกี่คันที่โดนทับไปก่อนหน้านั้นมีเคยอ่านข่าวนี้ไปแล้วนะไปถล่มที่ไหนนี่จำไม่ได้นะคะลูกตุ้มอ่ะลูกตุ้มมันเราไม่แน่ใจว่าทำด้วยอะไรแต่ว่าลูกตุ้มมันน่ะหล่นลงมาแล้วไปโดนรถด้านล่างนะคะก็
มี่จำไม่ได้แล้วว่าไปหมงหัวเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมี่ถามนิดนึงไอ้ลูกตุ้มเนี่ยที่คุณเอาไปแขวนไว้แล้วคุณบอกว่ามันเฉลิมพระเกียรติอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณขับรถไปแล้วมันหล่นใส่หัวคุณแล้วคุณไม่มีชีวิตรอดอ่ะมี่ถามนิดนึงนี่คือการเฉลิมพระเกียรติหรอนี่แหละคือสิ่งที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมี่คิดว่าต่อไปเนี้ยมันจะมีคนตาสว่างเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมาตั้งคำถามอย่างที่มีถามเนี่ยแหละว่าคุณทำไปเพื่ออะไรคุณละลายงบประมาณเป็นร้อยล้านในการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติคุณทำไปเพื่ออะไรแล้วมาทำให้ประชาชนบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไรนะคะแล้วก็รูปล่าสุดนะคะเดี๋ยวเราให้คุณดูรูปล่าสุดก็คือรูปนี้นะคะเดี๋ยวขอถอยไปนิดนึงรูปนี้นะคะรูปเดียวที่มีกำลังจะหยุดภาพที่มันมีไฟไหม้ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติเหมือนกันคุณเห็นไหมคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นซุ้มที่จังหวัดอยุธยาก็เร็วๆนี้เลยนะเมื่อวันสองวันนี้เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคุณดูแล้วกันว่าเห็นไหมคะว่าตลอดเวลามันสร้างปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ก่อนหน้านี้ก็มีไฟไหม้นะมีเพลิงไหม้เราไม่แน่ใจว่าไฟฟ้ามันลัดวงจรหรืออะไรยังไงเพราะว่ามันก็ต้องมีการเดินสายไฟฟ้าแล้วก็มีการปะรูปติดรูปเฉลิมพระเกียรติอะไรด้วยใช่ไหมคะเราไม่แน่ใจไงว่าไฟฟ้าลัดวงจรหรืออะไรแล้วเกิดเพลิงไหม้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามก็คือเนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไรไฟไหม้เดือดร้อนมาดับอีกไฟฟ้าดับทั้งเมืองอะไรแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรคะนี่แหละคือการเฉลิมพระเกียรติแบบรุ่นเก่าแล้วปัจจุบันนี้เขาไม่ซื้อกันแล้วไงเขาไม่อินกับตรงนี้แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของการที่นักกิจกรรมเนี่ยไปเผาบ้างไปทำอะไรบ้างไปวางเพลิงบ้างนะคะเนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมี่มองว่าคนก็จะตาสว่างจากไอ้เคสเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอย่างพ่อแม่ครอบครัวของนักศึกษาที่เขาโดนป้ายถล่มลงมาเนี่ยมี่ถามนิดนึงเขายังจะจงรักภักดีต่อไหมนี่เมื่อมันไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาเลยอ่ะนะคะนี่ก็ฝากไว้ทุกคนได้พิจารณานะคะว่าคุณคิดว่าไอ้ป้ายแบบเนี้ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะก็ฝากไว้ให้ทุกคนได้ลองพิจารณาดูเนาะนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะในประเด็นอะไรเดี๋ยวมีนึกก่อนเนาะสักครู่นะคะเดี๋ยวมีดูก่อนว่าจะมีประเด็นอะไรอีกโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่ค่ะ